ขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าจับกุมดาบตำรวจอัธพรนะครับคนร้ายในคดีสำคัญเหตุการณ์ที่สุราษฎร์ธานีล่าสุดเนี่ยมีข่าวประชาสัมพันธ์ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้รางวัลนำจับคุณผู้ชมดูจากภาพนี้ได้เลยถ่ายรูปและส่งต่อกันโดยเฉพาะชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับใครที่อาศัยอยู่ในอำเภอคีรีรัตนิคมและอำเภอบ้านตาขุนตำรวจคาดการณ์ว่าดาบตำรวจอัธพรยังคงกบดานอยู่ใน2อำเภอนี้นะครับให้รางวัลนำจับ 50,000 บาทหากพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสและนำไปสู่การจับกุมตัวได้โดยสามารถแจ้งเบาะแสไปได้ที่พลตำรวจตรีสรัญญูเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะครับ0816961444และพันตำรวจเอกไพศาลสังเทพเบอร์0884926929ดาบตำรวจอัธพรคนร้ายรายนี้อย่างที่เรานำเสนอมาอย่างต่อเนื่องเป็นคดีใหญ่ที่สุราษฎร์ธานีเจ้าตัวเนี่ยยิงเมียตัวเองตายก่อนหลังจากนั้นยกพวกไปยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่รงพ่อตาภาพจากกล้องวงจรปิดซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นภาพตอนที่ตัวอัธพรพาพี่ชายคือธรรมรัตน์แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงก็คือนายมานพบุกไปกราดยิงที่บ้านผู้ใหญ่รงซึ่งเป็นบ้านพ่อตาที่นี่ตายไป4หนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มของคนร้ายด้วยก็คือธรรมรัตน์หลังจากนั้นดาบตำรวจอัธพรเนี่ยขึ้นรถหนีไปแล้วไปยิงลูกชายตัวเองก็คือในบาสรวมทั้งหมดเนี่ยจากเหตุการณ์นี้คือ6ศพนะครับค่ะกล้องวงจรปิดนี้เราเห็นภาพมาหลายวันแล้วเดี๋ยวจะมีภาพใหม่เป็นภาพที่รีสอร์ทซึ่งเป็นจุดที่คาดการว่าดาบตำรวจอัธพรยิงเมียตัวเองก็คือพนิดาหรือแตนตายที่ตรงนั้นเดี๋ยวให้ดูฮะแต่อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยในเวลาต่อมาคนร้าย3คนธรรมรัตน์เนี่ยตายณที่เกิดเหตุอย่างที่เรานำเสนอไปดาบตำรวจอัธพรเนี่ยหลบหนีคนที่ถูกจับกุมได้มีเพียงคนเดียวคือนายมานพวันนี้ตำรวจนำตัวนายมานพไปทำแผนครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่าย3ที่ผ่านมาตำรวจโรงพักคีรีรัตนิคมคุมตัวนายมานพไปชี้จุดทำแผนเริ่มจากจุดแรกคือที่รีสอร์ทก่อนรีสอร์ทเนี้ยจะเป็นจุดที่พบเมียของดาบตำรวจอัธพรนะครับซึ่งคาดการว่าดาบตำรวจอัธพรเนี่ยยิงเมียก็คือแตนพนิดาตายก่อนหลังจากนั้นค่อยไปกราดยิงที่บ้านพ่อตานายมานพให้การว่าจริงๆแล้วเขานั่งรถเข้ามาพร้อมกันกับธรรมรัตน์มาที่รีสอร์ทนี้ซึ่งก็หมายความว่านั่งกันมา3คนเลยมีทั้งตัวนายมานพเองมีทั้งตัวดาบตำรวจอัธพรและมีทั้งตัวของธรรมรัตน์พี่ชายดาบตำรวจอัธพรด้วยเข้ามาที่รีสอร์ทแห่งนี้แต่ตัวเขาไม่ได้ลงจากรถเดี๋ยวจะให้ดูภาพเปรียบเทียบกับกล้องวงจรปิดแต่ว่าไล่การทำแผนให้จบก่อนพอมาที่นี่คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นชี้จุดเสร็จเรียบร้อยต่อไปที่จุดที่2อันนี้จะเป็นจุดใหญ่ละก็คือบ้านของผู้ใหญ่รงจุดที่มีการกราดยิงนายมานพให้การว่าเขาเป็นคนแรกที่ลงจากรถพอเขาลงจากรถปุ๊บเขาเดินไปหาเมียใหม่ของผู้ใหญ่รงก่อนก็คือนินทิพย์ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนินทิพย์เนี่ยอยู่บนเปลจะไปสอบถามว่ามีใครอยู่ในบ้านบ้างปรากฏว่าระหว่างที่มานพเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยมี3คนนะลงจากรถมาก่อนคือมานพพอมานพเดินไปหานินทิพย์เมียผู้ใหญ่รงซึ่งนอนอยู่บนเปลมีใครอยู่บ้านบ้างไหมจังหวะนั้นดาบตำรวจอัธพรก็ลงมาจากรถตามมาสมทบแล้วยิงเข้าที่ศีรษะของนินทิพย์เลยฮะศพแรกคือนินทิพย์แล้วหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นวงจรปิดขวามือก็คือ3คนก็กระจายกำลังกันแล้วยิงเข้าไปที่ตัวบ้านเป็นการยิงถล่มกราดกระสุนเข้าไปในตัวบ้านกลายเป็นคนในบ้านตายทั้งหมดเนี่ยรวม3ศพและสุดท้ายพี่ชายของดาบตำรวจอัธพรก็คือธรรมรัตน์ภาพนี้ก็ถูกยิงเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุหลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวนายมานพไปต่อในจุดที่3เป็นจุดที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนซึ่งเป็นจุดที่ดาบตำรวจอัธพรเนี่ยขับรถ Toyota Vios ซึ่งเป็นรถที่เช่ามาจากเต็นท์รถมือ2ไปจอดทิ้งไว้หลังก่อเหตุแล้วเสร็จปุ๊บก็คุมตัวนายมานพกลับคีรีรัตนิคมคุณผู้ชมฮะนี่เป็นการเข้าไปทำแผนซึ่งมีบางช่วงเราได้ยินเสียงมานพด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ตั้งใจไหมหรือว่าพี่รู้ไหมไม่ได้ตั้งใจไม่รู้
แล้วตอนแล้วใครเป็นคนชวนพี่มาก็ดาบตำรวจตะพรบอกว่าไปไหนบอกว่ายังไปดูหน้างานอะไรไม่รู้บอกว่าจะมาไปดูเรื่องยาเสพติดบอกพี่วันไหนบอกพี่ก่อนเกิดเหตุกี่วันเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขึ้นรถเลยถ้าเสร็จแล้วขึ้นรถเลยไปนี่ฮะเขายังคงยืนยันว่าเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องคนที่ชวนผมมาเนี่ยก็คือดาบตำรวจอัธพรนี่แหละชวนผมมาบอกให้ไปดูหน้างานหน่อยจะไปดูเรื่องยาเสพติดไม่รู้ว่าเขาจะมาลักษณะชวนผมมากราดยิงโอ้โหแต่อาวุธมันครบมือนะฮะแล้วไปถึงคือ3คนนี่กราดยิงเข้าไปในบ้านเลยนะครับแล้วคือคุณมานพเองค่ะก็มีภาพวงจรปิดว่าโอ้โหท่านคือหลบกระสุนมั่งแอบมั่งเดี๋ยวยิงเดี๋ยวอะไรไม่รู้เรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องยาเสพติดครับเขาชวนผมมาดูหน้างานผมไม่รู้ว่ามันจะมีการกราดยิงแบบนี้ซึ่งมานพเนี่ยให้การอย่างนี้ตั้งแต่โดนจับเมื่อวานแล้วนะก็ให้การในลักษณะแบบนี้ว่าไม่รู้เรื่องมีช่วงนึงนักข่าวตอนทำแผนเข้าไปถามตัวเองก็ยืนยันไม่รู้เรื่องเขาชวนมาเรื่องของยาเสพติดคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่ยช่วงของการสอบปากคำนายมานพพี่ชายของนายมานพมานะครับพี่ชายของมานพมาบอกว่าน้องผมเนี่ยเป็นคนนิสัยดีเขารักพวกพ้องตั้งแต่เขาพ้นโทษออกมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยว่าเขาไปเกเรที่ไหนพอรู้ข่าวว่าน้องไปร่วมก่อเหตุกราดยิงใส่บ้านผู้ใหญ่โรงตกใจมากมีคนมีใส่ใจคอเพื่อนมีใส่ใจคอเยี่ยมดีนะไม่นั้นเลยรักเล็กรักคนอยากปักหัวเลยดีไม่นั่นเลยไม่เกเรไม่ได้เรียนผมไม่เห็นเกเรที่ตั้งแต่มันลบนะครับตกใจไม่ได้ดูแล้วไม่มาเลยผมตกใจว่าไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ครับไม่เคยได้ดูแล้วไม่ได้เลยผมมีรู้ได้เพื่อว่าเขาถูกจับอ่ะเล่นในโทรทัศน์ทั้งหมดตอนแรกจะข้าวซื้อกระหม่าห้ามาเยี่ยมกับมาดูข้าวเลยไม่กินเนาะปิดแล้วก็ต้องไปตามเรื่องพี่จะต้องไปตามกฎหมายผมก็มาตามที่ไหนผมทำได้ทีนี้วงจรปิดที่รีสอร์ทคุณผู้ชมครับนี่จะเป็นจุดตั้งต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยรีสอร์ทแห่งนี้อัตภพรหรือว่าดาบตำรวจอัตภพรเนี่ยตอนแรกขับรถไปเนี่ยเป็นโตโยต้าวีออสนะฮะขับไปเพื่อที่จะไปเช็คอินไปคนเดียวก่อนนะในวันที่7เมษาเหตุการณ์ยิงเกิดวันที่8นะอัตภพรเนี่ยไปก่อนปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะเขาขับรถออกจากรีสอร์ทไปคาดว่าไปรับเมียก็คือแตนพนิดาเข้ามาพักที่รีสอร์ท 20:15 รถ Toyota Vios คันเดิมเนี่ยอ่ะภาพนี้ขับออกจากรีสอร์ทไปพร้อมกับตัวของเมียก็คือพนิดาแสดงว่ายังไม่ได้ยิงด้วยความเคารพดาบตำรวจอัธพรพาเมียออกจากรีสอร์ทไปตอน 20:15 ทราบในเวลาต่อมาว่าพาไปกินข้าวต้มแต่คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นหายไปเลยอันนี้คือ 20:15 ของวันที่7นะวันรุ่งขึ้น8เมษายนวงจรปิดของรีสอร์ทจับภาพดาบตำรวจอัธพรขับรถเข้ามาใหม่คราวนี้เปลี่ยนคันเปลี่ยนจาก Toyota Vios กลายมาเป็น Honda City สีบรอนเทาซึ่งเป็นรถของเมียก็คือพนิดาซึ่งในรถเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีพี่ชายก็คือธรรมรัตน์นั่งมาอยู่ด้วยข่าวตอนแรกเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงยังเข้าใจว่าในรถคันนี้มีแค่อัธพรและพี่ชายก็คือธรรมรัตน์เพราะภาพมันเห็นเท่านี้ปรากฏว่าช่วงทำแผนมานพบอกว่านะมานพมาด้วยเลยนั่งอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นตอนแรกที่บอกว่าไปรับที่หลังไม่ใช่มาด้วยกันเลยพร้อมกัน3คนอัตภพรธรรมรัตน์และมานพ3มือกราดยิงนะฮะนั่งมาด้วยกันมันก็เลยเกิดคำถามตอนออกเนี่ยออกไปพร้อมเมียนะตูนอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะเดี๋ยวต้องรอตำรวจสืบสวนสอบสวนเมียนั่งมาด้วยหรอหรือคือสุดท้ายเนี่ยเมียตายอยู่ในรีสอร์ทนะครับเมียไปถูกยิงตอนไหนเพราะออกไปตอน2ทุ่มของวันที่7แล้วไม่ได้กลับเข้ามากลับเข้ามาอีกทีคือตอนนี้เลยคือเช้าวันที่8เลยค่ะนั่นก็แปลว่าเมียก็ต้องกลับเข้ามาด้วยถูกไหมน่าจะอยู่ในรถนี้แต่มาในสภาพไหนเพราะสุดท้ายเมียถูกยิงตายอยู่ที่รีสอร์ทแล้วหลังจากนั้น3คนอัตภพรธรรมรัตน์แล้วก็มานพก็ขับรถคันนี้แล้วไปเปลี่ยนเป็นรถอีกคันนึงแล้วก็ไปก่อเหตุยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่รงตำรวจครับล่าสุดพลตำรวจตรีสรัญญูชำนาญราษฎร์ซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากจะมีการออกประกาศรางวัลนำจับ 50,000 บาทแล้วยังสั่งให้ตำรวจเนี่ยทุกคนนะฮะต้องติดตามตัวคนร้ายรายนี้ถือเป็นบุคคลอันตรายเพราะอะไรตอนนี้เขามีอาวุธอย่างน้อย2กระบอกนะฮะคือปืน M16 กับปืนขนาด9 มม.ติดตัวไปด้วย
จากการสอบสวนพบว่ามีการเบิกใช้อาวุธปืนทางราชการเนี่ยดาบตำรวจอัธพรเบิกอาวุธปืนขนาด 5.56 หรือ M16 ของตนเองไป1กระบอกยืมเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนตำรวจไปอีก1กระบอกสรุปตอนนี้อาจจะมีไม่ต่ำกว่า4กระบอกแล้วตูนที่อยู่ในตัวเขาขณะนี้นะฮะแล้วคาดการว่าเขาน่าจะหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่2พื้นที่ก็คืออำเภอแถบคีรีรัตนิคมหรือบ้านขุนบ้านตาขุนและล่าสุดเขาได้ส่งข้อความไปหาญาติทางไลน์ว่าหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรก็จะไม่ขอมอบตัวเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วคุณผู้ชมครับปมประเด็นสำคัญถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยมันจะออกมาในทำนองว่าอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นปมแรกที่ออกมาของวันนี้นะก็คือเดิมเนี่ยผู้ใหญ่รงค์หรือว่าพ่อตาผู้ตายเนี่ยชักชวนดาบตำรวจอัธพรให้เข้ามาอยู่บ้านตัวเองตั้งแต่ยังไม่เป็นลูกเขยเลยนะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดาบตำรวจอัธพรไปเลิกรากับเมียแล้วมาจดทะเบียนสมรสกับพนิดาซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่รงค์แล้วมันออกมาทำนองว่ามันมีนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยอยากจะได้ที่ของผู้ใหญ่รงค์ตูนซึ่งเป็นที่เหมือนเป็นที่ดินที่อยู่บนเขาหินพัดเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแล้วกลายเป็นว่าต่อมาผู้ใหญ่รงค์เนี่ยถูกลอบสังหารผู้ใหญ่รงค์ก็เลยเกิดรู้สึกหวาดระแวงว่าเอ๊ะหรือจะเป็นฝีมือของไอ้ดาบตำรวจอัธพรเนี่ยต้องการจะฆ่าต้องการจะฆ่าผู้ใหญ่ลงเพื่อจะคุบที่ดินหรือเปล่าหวาดระแวงหวาดระแวงและก็เลยไล่ดาบตำรวจอัธพรเนี่ยออกจากบ้านไปดาบตำรวจอัธพรเนี่ยตามรายงานตอนแรกก็บอกว่าก็มารู้ที่หลังว่าพ่อตาเนี่ยนอกจากจะไล่ตัวเองออกแล้วจะไปจ้างมือปืนมายิงตัวเองด้วยดังนั้นดาบตำรวจอัธพรเลยตัดสินใจงั้นต้องเก็บพ่อตาก่อนก็หวาดระแวงพ่อตาเหมือนกันหวาดกันไปหวาดกันมาปมประเด็นเรื่องจะคุบที่ดินนี่แหละค่ะก็เลยบุกชิงไปยิงซะก่อนเนี่ยครับคุณผู้ชมอันนี้คือข่าวที่ออกมาตอนแรกล่าสุดเรื่องกลับตลปัดอีกแล้วคุณผู้ชมฮะยืนยันจากญาติของดาบตำรวจอัธพรติดต่อกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับพร้อมกับชี้แจงว่าข่าวที่ออกไปเมื่อตอนเที่ยงนั้นไม่เป็นความจริงข้อเท็จจริงคือดาบตำรวจอัธพรเนี่ยมีที่ดินมรดกได้มาจากพ่อเขาอีกทีเขาเอาที่ดินมรดกไปขายได้เงินมาเป็นล้านแล้วเขาเอาเงินล้านนั้นน่ะเอาไปให้ผู้ใหญ่รงเพื่อไปซื้อที่ดินบนเขาหินพัดต้องการจะทำสวนปาล์มให้ญาติๆเนี่ยเข้าไปถางเตรียมจะทำสวนแล้วสุดท้ายถูกผู้ใหญ่รงโกงเงินไปเป็นล้านมันจึงเกิดความโกรธแค้นมันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับกีดกันเรื่องความรักนี่ไม่ใช่ตัดไปเลยเรื่องว่าไปหวาดระแวงอะไรกันยังไงจะไปฮุบที่ดินผู้ใหญ่รงก็ไม่ใช่ถูกผู้ใหญ่รงโกงต่างหากที่เขาส่งไลน์มาหาญาติว่าเขาไม่มอบตัวเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะเขาถูกผู้ใหญ่รงโกงจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วต่างหากคุณผู้ชมครับปมประเด็นมันเปลี่ยนไปเลยพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านตัวร้ายของเรื่องก็เปลี่ยนไปด้วยอ้าวกลายเป็นผู้ใหญ่รงเนี่ยที่ถูกยิงตายเนี่ยจะไปโกงเงินดาบตำรวจอัธพรอีกสุดท้ายดาบตำรวจอัธพรก็เลยโกรธมากจนกลับมากราดยิงข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอตำรวจมันงวดเข้ามาแล้วล่ะเดี๋ยวต้องรอให้จับกุมได้ถ้าคุณผู้ชมแจ้งเบาะแสได้รางวัลนำจับ50,000 บาทครับ